สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็จะกลับมาสอนวาดรูปง่ายๆเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนในเรื่องที่มีคนรีเควสต์มานะคะว่าอยากให้สอนวาดรอยยับเสื้อผ้านะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาเริ่มวาดกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกเราก็จะสอนวาดรอยยับเสื้อผ้าธรรมดานะคะจากการหันค่ะรอยเสื้อจากการหันซ้ายหันขวานะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเป็นโครงเสื้อขึ้นมาก่อนแล้วก็จะค่อยๆเติมรายละเอียดรอยยับทีละส่วนค่ะจะค่อยๆไปทีละสเต็ปพร้อมกันนะคะเช่นเดิมค่ะค่ะนี่คือโครงเสื้อเปล่าๆนะคะที่ยังไม่มีรอยยับอะไรเลยนะคะจากนี้นะคะเราก็จะมาเติมรอยยับพร้อมกันค่ะโดยตัวอย่างนี้นะคะเราจะวาดให้หันไปทางซ้ายนะคะตามลูกศรเริ่มแรกก็จะมาเติมรอยยับตรงแขนเสื้อกันนะคะโดยให้รอยยับนะคะเกยจากส่วนที่อยู่ด้านบนหน่อยๆค่ะและเส้นรอยยับข้างล่างนะคะเราก็จะเติมตามทิศทางของแขนที่หันค่ะต่อมาเส้นรอยยับที่ตัวนะคะเราจะวาดให้ไปในทิศทางเดียวกับลูกศรที่เรากำหนดค่ะโดยจะลากจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราเริ่มหันนะคะเราจะเริ่มจากการสวิงแขนแล้วก็บิดตัวก็จะเกิดการเสียดสีแล้วก็เกิดเป็นรอยยับขึ้นมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราหันทั้งตัวโดยที่ไม่ได้เหวี่ยงแขนนะคะรอยยับก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะถ้าเราหันไปอีกข้างหนึ่งรอยยับที่ตัวก็จะไปอีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะสังเกตนะคะว่าเส้นจะไปคนละทางกับตัวอย่างที่วาดอยู่ในเสื้อค่ะถ้าสมมุตินะคะว่าเสื้อยืดตัวนี้นะคะอยู่ในกางเกงรอยยับจะเป็นแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มวาดกางเกงก่อนอันนี้ก็จะเป็นกางเกงที่เป็นเอวยางรัดนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอวาดง่ายๆนะคะให้เห็นภาพคร่าวๆค่ะไม่เน้นสวยงามนะคะค่ะรอยยับที่เกิดจากการถูกดึงหรือว่าถูกรัดนะคะจะเป็นแนวตั้งขึ้นไปค่ะแล้วก็บางทีทิศทางของรอยยับก็จะสะเปะสะปะนะคะไม่ได้ไปในทางเดียวกันตลอดเวลาค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะสอนเกี่ยวกับรอยยับนะคะฉะนั้นรอยยับกางเกงเราก็จะสอนด้วยค่ะอันนี้นะคะสมมุติว่าเป็นกางเกงที่เรายืนแบบอ้าขานะคะถ้าเรายืนอ้าขารอยยับนะคะเขาก็จะแผ่ออกตามขาค่ะคือถ้าขาไปทางไหนนะคะรอยก็จะไปทางนั้นเช่นเดียวกันค่ะด้านบนนะคะช่วงขาหนีบรอยจะตั้งขึ้นแต่ลงจากขาหนีบนะคะรอยก็จะแผ่ลงค่ะเราก็จะมาสรุปนะคะว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยเรามีสอนเรื่องอะไรไปบ้างค่ะรอยยับจากช่วงต่อกางเกงนะคะจะเป็นแนวตั้งแล้วก็จะค่อนข้างที่จะสเปะสปะไม่เป็นทิศทางเดียวกันนะคะรอยยับจากตัวเสื้อและแขนนะคะจะไปตามทิศทางที่หันค่ะส่วนขานะคะถ้าเราอ้าขาก็จะเกิดทิศทางของรอยพับที่ไปตามขาค่ะซึ่งถ้าเราใส่กางเกงที่เป็นกางเกงยืดเบาสบายนะคะ
เวลาเรายืนเฉยๆเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นรูปเดิมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่มันยับง่ายนะคะต่อให้เรายืนเฉยๆเนี่ยก็จะเกิดรอยยับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรายังไม่ได้บอกก็คือการเกิดรอยยับนะคะมันจะเกิดจากการที่เราบิดตัวใช่ไหมคะถ้าเราบิดตัวมากนะคะรอยยับก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างของรอยยับที่เกิดจากการยกแขนขึ้นค่ะเราก็จะขึ้นเป็นโครงเสื้อเปล่าๆ ปกติเหมือนเดิมนะคะเหมือนตะกี้นี้เลยที่ยังไม่มีรอยยับอะไรใดๆนะคะเสื้อนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีรอยยับเนี่ยก็จะดูแข็งมากๆแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาติเลยค่ะฉะนั้นนะคะรอยยับเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากๆที่จะทำให้ภาพวาดของเราเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะเริ่มต้นนะคะที่แขนให้วาดรอยยับเป็นแนวลงค่ะแล้วก็ให้วาดมากกว่า1นะคะจะเป็น2หรือ3ก็ได้ค่ะแขนเสื้อด้านล่างนะคะจะถูกดึงขึ้นในขณะที่ข้างบนนะคะจะซ้อนทับกันค่ะต่อมานะคะก็เป็นรอยยับที่เสื้อให้วาดเป็นแนวตั้งขึ้นไปค่ะเพราะว่าเกิดจากการถูกดึงนะคะและต่อมานะคะตรงช่วงแขนที่ไม่มีการยกก็จะมีรอยอยู่ตรงช่วงรักแร้ค่ะเพราะว่ามีการซ้อนทับกันนะคะระหว่างเสื้อกับแขนค่ะฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเราก็จะมีเขียนสรุปในสิ่งที่สอนเป็นข้อๆให้ดูอีกครั้งนึงค่ะเริ่มจากรอยยับนะคะที่เกิดขึ้นตรงที่ตัวนะคะให้วาดเป็นแนวตั้งขึ้นไปค่ะเพราะว่าเกิดจากการที่ถูกดึงนะคะพอเรายกแขนขึ้นเสื้อก็จะถูกดึงขึ้นค่ะส่วนหัวไหล่ด้านบนนะคะรอยยับจะซ้อนทับกันเป็นแนวลงค่ะคือเสื้อมันจะกองกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดรอยยับที่ซ้อนทับพอเสื้อซ้อนทับกันนะคะนั่นหมายความว่าแขนเสื้อก็จะดูสั้นกว่าปกติค่ะเทียบกับอีกด้านนึงนะคะที่ไม่ได้ยกขึ้นก็จะสั้นกว่าค่ะแต่ว่าด้านนี้ตรงช่วงรักแร้ก็จะมีรอยที่ซ้อนทับกันเป็นแนวตั้งขึ้นมาค่ะรอยยับจากการถูกดึงขึ้นนะคะจะเป็นแนวตั้งเสมอนะคะอย่าลืมค่ะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างรอยยับที่เกิดจากเสื้อรัดรูปค่ะโดยตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ใช้เส้นรอยยับแนวนอนแล้วค่ะบางคนอาจจะงงนะคะแนวตั้งแนวนอนมันคือยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันค่ะสมมุติว่าตัวแบบของเรานะคะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกค่อนข้างใหญ่นะคะก็จะเกิดรอยตึงจากหน้าอกค่ะช่วงด้านบนอกแล้วก็ช่วงใต้อกก็จะมีนะคะรวมถึงช่วงเอวค่ะอันนี้ก็คือรอยยับแนวนอนนะคะยิ่งใส่เสื้อรัดรูปมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งมีรอยมากขึ้นเท่านั้นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงใต้หน้าอกก็จะมีเงาด้วยค่ะ
โดยสรุปสั้นๆของเสื้อรัดรูปนะคะจะมีตามนี้ค่ะคือ 1. ตึงจากช่วงอกนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะต่อมานะคะชุดหรือว่าเสื้อรัดรูปนะคะจะมีรอยเยอะเยอะกว่าแบบปกติที่หลวมๆค่ะถ้าไม่มีหน้าอกนะคะก็จะไม่มีรอยด้านบนนะคะหรืออาจจะมีรอยบางๆบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราใส่เสื้อในนะคะก็จะมีช่วงตรงกลางของเสื้อในที่ตึงออกมาค่ะถึงแม้ว่าเราจะวาดตัวละครที่หน้าอกเป็นกระดานนะคะเราก็อย่าลืมคำนึงถึงเสื้อในที่ต้องใส่ด้วยนะคะคำว่าไม่มีหน้าอกที่ว่านะคะสามารถใช้ได้กับรูปร่างของผู้ชายด้วยเช่นเดียวกันค่ะคือจะมีรอยย่นแค่ตรงช่วงเอวนะคะถ้าสมมุติว่าเสื้อที่เราใส่เป็นแขนยาวรอยพับรอยยับมันจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะมันจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะรอยยับส่วนมากนะคะจะอยู่ตรงช่วงข้อต่อค่ะยิ่งมีการโค้งงอนะคะหรือมีการขยับพับข้อมือนะคะรอยยับก็จะยิ่งมากขึ้นค่ะและรอยยับนะคะจะแผ่ออกจากจุดศูนย์กลางค่ะและรอยยับต่อไปนะคะก็จะเป็นรอยยับจากตัวอย่างชุดวันพีซค่ะก็คือชุดที่มีลักษณะเป็นตัวเดียวนะคะเป็นชุดกระโปรงยาวเลยไม่มีรอยต่อค่ะโดยตัวอย่างชุดวันพีนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะชุดกระโปรงทรงหลวมค่ะจะไม่เข้ารูปมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเข้ารูปเนี่ยเราอธิบายไปในตัวอย่างที่แล้วค่ะคราวนี้ก็จะมาเป็นทรงหลวมแทนนะคะโดยในตัวอย่างนะคะเราจงใจวาดแขนสองข้างไม่เท่ากันค่ะโดยข้างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะปลายแขนนะคะค่อนข้างจะกว้างส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะแคบค่ะในส่วนที่รักแร้นะคะซ้อนทับกับเสื้อนะคะก็จะเกิดรอยย่นตามที่เราอธิบายไปแล้วนะคะแต่ในส่วนที่แขนข้างที่ฟิตมากอะค่ะรอยยับก็จะมากกว่าปกติค่ะและสำหรับชุดวันพีซนะคะมีรอยยับอยู่แค่ช่วงเดียวนะคะนอกจากแขนเสื้อก็คือช่วงเอวค่ะเกิดจากการเรานั่งนะคะพอเรานั่งปุ๊บตรงช่วงล่างกับช่วงบนนะคะจะเกิดรอยยับทับกันค่ะให้จำไว้เสมอนะคะว่าถ้าเกิดว่าชุดเนี่ยยิ่งฟิตมากหรือว่ารัดรูปมากนะคะก็จะเกิดรอยเยอะมากขึ้นค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับการวาดรอยยับก็คือทิศทางของการถูกดึงค่ะถ้าเราใส่เสื้อผ้าหรือว่าเอาแม้แต่เป็นผ้าปกติก็ได้นะคะถ้าเราดึงนะคะรอยยับก็จะออกมาจากจุดที่เราดึงค่ะเดี๋ยวเราจะวาดตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับเรานะคะทิศทางในการวาดรอยยับนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยยับตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่สำคัญว่าจะเริ่มจากหัวมาท้ายหรือว่าท้ายมาหัวแต่ว่า
สำคัญคือให้เส้นไปในทิศทางที่ถูกต้องก็พอค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องที่เราบอกไปแล้วก็คือน้ำหนักของเส้นนะคะก็จะช่วยเพิ่มมิติให้กับรูปวาดได้ค่ะถ้าเกิดว่าวาดเส้นโดยที่ใช้น้ำหนักมือเดียวตลอดนะคะก็จะดูแข็งค่ะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะเราก็จะลงมาด้านล่างกันบ้างค่ะนั่นก็คือการวาดรอยยับของกางเกงนะคะสมมุตินะคะว่านี่คือกางเกงยีนหรือว่าผ้าเนื้อแข็งนะคะรอยยับก็จะเป็นแนวชี้ขึ้นตามนี้ค่ะอันนี้นะคะคือจะอยู่ในช่วงของเอวจนถึงช่วงของขาหนีบค่ะด้านบนนะคะเส้นก็จะทะแยงขึ้นตามนี้ค่ะนี่คือการวาดในการยืนรูปแบบปกตินะคะต่อมาเราก็จะวาดกางเกงในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นการอ้าขาอีกรอบนึงค่ะซึ่งตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นกางเกงยางยืดแต่อันนี้ก็จะเป็นกางเกงคล้ายๆกางเกงยีนหรือว่ากางเกงเนื้อแข็งค่ะสมมติว่าเรามีการแถขาขนาดนี้นะคะรอยยับด้านบนก็จะเหมือนเดิมแต่รอยยับด้านล่างก็จะไปตามแนวขาค่ะซึ่งบางทีนะคะเส้นรอยยับเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องอยู่แค่ข้างในนะคะข้างนอกเนี่ยก็เกิดการยับของเสื้อผ้าได้เช่นเดียวกันค่ะจริงๆแล้วนะคะการวาดกางเกงลักษณะนี้นะคะก็ไม่แตกต่างจากตัวแบบนี้เลยค่ะคือใช้ทฤษฎีในการวาดเดียวกันแต่พอดีมันเป็นเรื่องกางเกงแล้วก็เลยวนกลับมาพูดอีกรอบนึงค่ะแล้วถ้าสมมติว่ากางเกงที่เราใส่มันเป็นกางเกงขายาวล่ะรอยยับจะอยู่ที่ตรงไหนบ้างเราจะมาดูจากองค์ประกอบคร่าวๆของขากันนะคะตรงส่วนที่เป็นข้อต่อก็จะมีช่วงเข่ากับช่วงข้อเท้าซึ่งรอยยับนะคะปกติเนี่ยก็จะอยู่ตามข้อต่อค่ะฉะนั้นนะคะรอยยับของกางเกงเนี่ยมักจะอยู่ตรงช่วงหัวเข่านะคะแล้วก็ช่วงล่างข้อเท้าเนี่ยจะเริ่มหลวมแล้วค่ะก็จะมีรอยยับเยอะ2จุดนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูรอยย่นที่ปลายขากันนะคะปลายกางเกงค่ะโดยรอยย่นส่วนนี้นะคะจะมีลักษณะยึกยืดไม่เป็นทางเดียวกันนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวแซดค่ะแบบนี้นะคะเพราะว่าปลายขาหลวมนะคะก็จะมีรอยยับค่อนข้างจะเยอะในส่วนของกางเกงนะคะรูด้านหน้าแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรูด้านหลังด้วยค่ะเพราะว่ารอยยับส่วนด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกับด้านหน้านะคะสมมุติว่านี่คือกางเกงตัวข้างบนตัวเดิมนะคะแต่ว่าเป็นด้านหลังเราก็จะเริ่มวาดเหมือนเดิมก็คือวาดเป็นทรงกางเกงขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้คิดถึงสรีระที่อยู่ข้างในค่ะคิดถึงข้อต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองจากด้านหลังนะคะคร่าวๆ
รอยยับก็จะอยู่ตรงช่วงใต้ก้นค่ะจะไม่อยู่ตรงช่วงก้นพอดีนะคะแต่ว่าอยู่ใต้ก้นลงไปนะคะแล้วก็อยู่ตรงช่วงเข่าค่ะทีนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะมีรอยยับเยอะกว่าด้านหน้าค่ะเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะคะเข่าด้านหน้าเนี่ยเราจะงอเข่าด้านหน้าได้ใช่ไหมคะแต่ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีกระดูกโผล่มาค่ะฉะนั้นนะคะรอยยับเนี่ยก็จะเกิดบริเวณด้านหลังมากกว่าด้านหน้าค่ะแต่ในส่วนของด้านล่างปลายขาเนี่ยเหมือนกันนะคะด้านหลังเนี่ยที่เราจะเน้นก็คือจะเน้นตรงนี้ค่ะกับช่วงก้นนะคะอยู่ใต้ก้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะวาดรอยยับที่ตัวไปทางแขนไปทางเนี่ยเราจะวาดยังไงดีเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะวาดตัวให้ไปทางซ้ายแต่แขนเนี่ยจะไปทางขวาค่ะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะรอยยับแบบนี้ก็ง่ายๆค่ะให้วาดตามทิศทางของแต่ละส่วนนะคะถ้าตัวไปซ้ายรอยยับก็จะเกิดขึ้นทางซ้ายค่ะส่วนแขนไปขวานะคะก็จะเกิดรอยยับทางขวาเช่นเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะไปในทิศทางเดียวกันค่ะทีนี้นะคะแขนด้านนอกนะคะจะมีแรงดึงมากกว่าแขนด้านในนะคะฉะนั้นอาจจะเกิดรอยยับที่ซ้อนทับกันได้แบบนี้นะคะให้จำง่ายๆว่าเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยไปตามแรงดึงนะคะถ้าเกิดว่ามีการดึงหรือว่าการหันไปทางไหนเนี่ยก็จะเกิดเส้นตามทิศทางนั้นค่ะจำง่ายๆแค่นี้นะคะต่อมานะคะสุดท้ายไหนๆก็เหลือที่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมาวาดเสริมกับตัวอย่างของการถูกดึงนะคะผ้าที่ถูกดึงแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกับที่ถูกดึงค่ะสมมุติว่าเรามีกระโปรงตัวนึงนะคะแล้วเรายกกระโปรงขึ้นมาจุดที่เราดึงนะคะก็จะเป็นจุดที่เกิดรอยยับออกมาค่ะเหมือนกับรูปนี้นะคะอันนี้ก็คือทฤษฎีเดียวกันค่ะแต่ว่าเรามาวาดประกอบให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วค่ะเกี่ยวกับการวาดรอยยับของเสื้อผ้านะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คิดว่าดีก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราทำค่ะแล้วก็อยากให้สอนวาดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราสอนได้เราก็จะสอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าเราสอนแค่ทฤษฎีนะคะคือสอนวิธีการวาดส่วนพวกลายเส้นความหนักเบาหรือความสวยงามเนี่ยต้องไปฝึกวาดกันเองนะคะเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราอยากจะถามนะคะคืออยากให้เราอธิบายแบบละเอียดอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าอยากจะให้เราพูดน้อยกว่านี้ยังไงก็บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันค่ะสวัสดีค่ะข้างหลังนี้ก็เป็นตัวอย่างเสื้อผ้าที่เราวาดคร่าวๆนะคะให้เห็นรอยยับค่ะ